เอาต่อไปนะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับผลการตรวจเชิงรุกที่ตลาดพรพัฒและตลาดใกล้เคียงนะครับซึ่งล่าสุดจากกรณีการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ตลาดพรพัฒจังหวัดปทุมธานีทางด้านนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานน์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเผยว่า สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่4สระบุรีได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่วันนี้9ถึง19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตลาดพรพัฒ์และตลาดใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีกว่า1,000 0คนพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ415คนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนในตลาดและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า900คน ติดตามได้แล้ว300กว่าคนอยู่ระหว่างติดตามอีก500กว่าคนโดยขอให้ผู้ขายทำความสะอาดแผงกั้นบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ขอให้ผู้ที่ไปตลาดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลาดพรพัดช่วงวันที่9-13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้7วันแยกสังเกตอาการตนเองลดการพบปะผู้อื่นหลี่เลี่ยงเดินทางไปสถานที่ที่มีคนจานวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันแยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัวหมั่นล้างมือบ่อยๆถ้าไม่แน่ใจหรือมีอาการสงสัยนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโทรสายด่วน1422เวิร์นิวข่าวในมือคุณ